ว่า417ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของไทยปรากฏร่องรอยหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองทุกด้านหลังจากกรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงเหลือเพียงร่องรอยโบราณสถานที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของความเป็นราชธานีเดิมจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สงวนที่ดินเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไว้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินห้ามเอกชนถือครองส่งมอบให้พญาโบราณราชธานินสำรวจขุดแต่งโบราณสถานในเมืองอยุธยาถือเป็นการเริ่มต้นการดำเนินงานทางโบราณคดีและการอนุรักษ์เมืองเก่าอยุธยาเป็นครั้งแรกกรมศิลปากรเริ่มเข้ามาบูรณะโบราณสถานจนกระทั่งจัดตั้งเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานที่สำคัญและปีพุทธศักราช2534องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2530กรมศิลปากรได้เริ่มจัดทำแผนแม่บทระยะที่1โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและดำเนินการตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาฉบับแรกพุทธศักราช2536ถึงพุทธศักราช2544โดยผลสำเร็จของงานส่วนใหญ่นั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบแผนแม่บทในการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันแต่ปัญหาอีกมากมายก็ยังแก้ไขไม่ลุล่วงจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและควบคุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครั้งที่1ทับ2559ได้มีมติเห็นชอบให้กรมศิลปากรจะทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาระยะที่2โดยมีสาระสำคัญได้แก่การศึกษาค้นคว้าวิจัยโบราณคดีงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถานงานควบคุมการใช้ที่ดินและปรับปรุงชุมชนปัจจุบันงานปรับปรุงถนนคูคลองโบราณงานปรับปรุงภูมิทัศน์งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวงานส่งเสริมรายได้ชุมชนงานส่งเสริมการจัดเทศกาลและการแสดงนอกจากนี้ยังมีแผนจัดแสดงเครื่องทองคำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานตามแผนแม่บทนั้นคือโบราณสถานและวัดวาอารามต่างๆได้รับการอนุรักษ์ตามแนวทางที่ถูกต้องสภาพภูมิทัศน์โบราณถนนคูคลองที่สะอาดจะกลับคืนมาสมกับคำกล่าวขานที่ว่าอยุธยาคือเวนิสตะวันออกความยิ่งใหญ่ในอดีตของนครประวัติศาสตร์อยุธยาจะมองเห็นได้แจ่มชัดขึ้นเกิดองค์ความรู้ที่จับต้องได้เมื่อการอนุรักษ์การพัฒนาและการท่องเที่ยวผสานเป็นหนึ่งเดียวย่อมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนอยุธยามากขึ้นส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมอยุธยาจะเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและจะเป็นแบบของการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์อื่นของประเทศไทยต่อไป